สวัสดีพี่น้องชาวนามิกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยในคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยบ้างละในอนิเมะเรื่องฮาเร็มโรงเรียนคนหนูว่าทำไมนั้นพระเอกถึงถูกเลือกมาเป็นสามัญชนตัวอย่างผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเลือกพระเอกมาด้วยวะทำไมไม่เป็นคนภาคซึ่งจากการคาดการณ์ของผมนี่ก็มีสาเหตุอยู่ว่ามาจากหัวหน้าเมดคุโจมิโยกินั่นเองหัวหน้าเมดที่เป็นคนซาดิสมากๆมักลงโทษพระเอกอย่างทารุณ wow. เมื่อพระเอกทำผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่และแอบจูบพระเอกในตอนเช้าเพื่อปลุกพระเอกให้ตื่นขึ้นมา Woo-hoo. อันที่จริงแล้วน่ะมิโยกิรู้จักกับพระเอกมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พี่ชายของมิโยกินั้นรับตัวกับพระเอกปรอนะครับหน้าตาของพระเอกนั้นคล้ายพี่ชายของมิโยกิละแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่กับมิโยกิในช่วงเวลาหนึ่งละครับซึ่งก็คล้ายว่ามิโยกินั้นได้ถูกพระเอกปักธงไปตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่หลังจากเปลี่ยนตัวกลับมาพระเอกก็เกิดอาการไข้ขึ้นจนทำให้สูญเสียความทรงจำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นซึ่งคนที่เลือกพระเอกมานี่ก็คือมิโยกินั่นเองแล้วคุโจมิโยกิก็มาเป็นหัวหน้าเมดคุณหนูหลายคนก็ยังสงสัยว่ามิโยกิที่เป็นคุณหนูตระกูลคุโจที่ค่อนข้างมีฐานะดีทำไมต้องมาเป็นเมดด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือคงอยากใกล้ชิดกับพระเอกอีกครั้งล่ะซึ่งที่ว่ามานี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาได้ละครับถ้ามีอนิเมะภาคต่อคงจะมีภาคย้อนอดีตพระเอกกับมิโยกิละครับแล้วก็คงจะมีเหตุการณ์ที่พระเอกนั้นฝันถึงอดีตที่ได้อยู่กับมิโยกิในตอนที่เป็นเด็กอยู่จนทำให้จำมิโยกิได้ละถ้ามีภาคต่อก็คงจะได้ดูกันความหวังที่จะมีภาค2ก็คงได้แต่หวังล่ะครับกระแสนี้เงียบกริบไปเลยไม่มีการประกาศว่าจะทำภาค2หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็พอให้ใครหลายคนน่ะหายข้องใจบ้างละและฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วครับเล้อ